จริงๆแล้วคนที่ควรละอายใจควรเป็นฝ่ายคุณอานันต์เองเลยครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงขั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอ้างตนว่าเป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์ไม่ละอายบ้างเหรอครับปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาเปิดการเสวนาเรื่องฉากทัศน์อนาคตสังคมไทยเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสนุกมากหรือที่เห็นเด็กเข้าคุกสนุกมากหรือที่เห็นเด็กทรมานและไม่ได้ประกันตัวทำได้อย่างไรไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรือจับเด็กเข้าคุกเป็นว่าเล่นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ระบุข้อความสั้นๆว่าเป็นอะไรมากไหมครับไม่อย่างนั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมครับขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์ภาควิชาการปกป้องคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันบอกว่าท่านครับคนไปแจ้งความมีแต่ความโกรธคนรับแจ้งมีแต่ความทุกข์อัยการก็ทุกข์พยานก็มีแต่ความกังวลเหน็ดเหนื่อยที่ต้องขึ้นศาลศาลยิ่งทุกข์สุดท้ายไม่ว่าคำตัดสินออกมาอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เดือดร้อนท่านครับคนที่คอยสนับสนุนให้ข้อมูลบิดเบือนให้เด็กกระทำผิดต่างหากที่กระหยิ่มยามที่เด็กทรมานต้องเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวและคนเหล่านั้นก็พุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดดร.อิสราก็ได้อัดคลิปตั้งคำถามไปถึงนายอานันต์บางช่วงตอนบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ควรละอายใจควรเป็นฝ่ายคุณอานันต์เองการที่คุณอานันต์ออกมาพูดว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐควรจะละอายที่เอาเด็กไปขังไว้ไม่ให้ประกันตัวให้เด็กพวกนั้นทุกทรมานก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงขั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอ้างตนว่าเป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์ไม่ละอายบ้างหรอครับที่ออกมาพูดบิดเบือนข้อเท็จจริงแหกตาประชาชนทั้งประเทศข้อเท็จจริงหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนที่ติดคุกคดี112มันไม่มีคนไหนเป็นเด็กอายุ20กว่า30กว่ากันทุกคนจริงๆแล้วคนที่ควรละอายใจควรเป็นฝ่ายคุณอานันต์เองเลยครับการที่คุณอานันต์ออกมาพูดว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐควรจะละอายที่เอาเด็กไปขังไว้ไม่ให้ประกันตัวให้เด็กพวกนั้นทุกทรมานถามย้อนกลับไปว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงขั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอ้างตนว่าเป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์ไม่ละอายบ้างเหรอครับที่ออกมาพูดบิดเบือนข้อเท็จจริงแหกตาประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกกันขนาดนี้ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนที่ติดคุกคดี112เหล่านั้นมันไม่มีคนไหนเป็นเด็กอายุ20กว่า30กว่ากันทุกคนและทุกคนถูกดำเนินคดีตามมาตรฐานกฎหมายสากลทั่วไปครับทุกคนก็ประกันตัวออกมาสู้คดีเมื่อวานวันไหนที่ผ่านมาส.ส.ก้าวไกลก็ได้ประกันตัวกันทุกคนผู้ต้องหา112พวกนี้ก็ได้ประกันตัวกันทุกคนแต่รู้สึกว่าจะมีคนไปล้างสมองไปปั่นป่วนพอประกันตัวมาก็อารวาสก็สร้างความเดือดร้อนผลสุดท้ายศาลท่านก็สั่งอายัดซ้ำร้ายหลายๆคนปล่อยออกมาบอกว่าไม่ขอประกันอยากเข้าไปอดเข้าตายอันนั้นจะให้โทษใครได้ครับคุณอนันต์ครับการที่คุณมาบอกว่าฝ่ายรัฐหาทางกลั่นแกล้งไม่ให้เขาประกันตัวนี่คือการบิดเบือนใส่ร้ายอย่างน่าเกลียดที่สุดโกหกต่อหน้าต่อตาเลยครับสิ่งที่ควรละอายที่สุดคือเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นต้นกำเนิดของปัญหานี้ถ้าทุกคนเปิดใจมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าถ้าคุณอานันต์ถ้าคุณส.ศิวรักษ์ถ้าอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริหรือผู้เฒ่าผู้แก่มากมายที่ให้ท้ายพรรคอนาคตใหม่หนุนหลังธนาธรปิยบุตรช่อถ้าพวกคุณไม่ไปรวมหัวกันปั่นหัวล้างสมองเด็กและเยาวชนเรื่องจะไม่มีทางเลยเถิดมาถึงนี่คุณมาเรียกร้องนี้คืออะไรคุณอยากได้ลูกหลานคนอื่นมาตายแทนเพื่อสืบทอดเป้าหมายของพวกคุณเหรอคุณทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่อประเทศไทยจริงเหรอคุณเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณจงรักภักดีกับประเทศนี้จริงหรือพวกคุณทั้งก้าวไกลอนาคตใหม่ก้าวหน้าพวกคุณรับใช้ฝรั่งตะวันตกในสงครามไฮบริดนี่ส่วนหนึ่งของแผนยึดครองประเทศไทยหรือยังไงคุณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีคุณย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าอะไรมันจะดีที่สุดกับประเทศพี่น้องคนไทยใช้หัวใจที่บริสุทธิ์พิจารณาเลยครับว่าการกระทำของผู้นำชลาของคณะก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลพวกนี้มีเจตนาที่แท้จริงคืออะไรเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยทำเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยหรือเขาทำ
เพื่อรับใช้เจ้านายจากตะวันตกของพวกเขาหรือเขาทำเพื่อเป้าหมายอะไรหรือทำเพื่อความสะใจหรือผลประโยชน์ของพวกเขาเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ